ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่ก็อยู่ผมเองในแอร์บีเอ็นคนเดิมเนี่ยก็หายไปนานนะครับหายไปนานในการเล่นเกมไม่ได้ลงคลิปอะไรนานเลยเนี่ยนี่ก็ได้มีโอกาสมาเล่นทีเดย์กันนะครับมีรถคันใหม่มานะฮะผมจะมาแต่งรถกันนี่ครับโอเคไปดูกันเข้าเว็บก่อนโอเคในเว็บในคราฟมันชื่อว่านะนี้ผมก็หาตังค์ได้ประมาณ4ล้านนะนี่ไงคันนี้นะครับมันชื่อว่าไทพอนนะครับไทแพนหรือเปล่าไทเพนนะครับแม่เป็นรถที่ทรงสวยนะสปอร์ตซุปเปอร์คาร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ผมชอบนะครับผมจะเลือกเอาสีแดงแล้วก็ออเดอร์ไปมาที่บ้านอพาร์ตเมนต์หลักของเรานั่นเองนะครับ1ล้าน3นะตอนนี้มันลดราคานะครับจาก1ล้าน9แสนโอ้คุ้มโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าตอนนี้รถยังไม่มานะครับก็คิดถึงทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถกันดีกว่าว่ามาหรือยังโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในโรงรถแล้วนะฮะก็นี่เลยนะครับนี่คันนี้นะครับไทพอนของเรานั่นเองนะครับทรงเนี่ยคล้ายๆกับรถอะไรวะขอดูก่อนเนี่ยทรงคล้ายๆกับรถคันนี้เลยนะครับชื่ออะไรเนี่ยกาลติวิชั่นเนี่ยคล้ายๆกันนะครับกาลติวิชั่นกับไทพอนของเราเนี่ยดูข้างภายในตัวรถกันนี่ก็ค่อนข้างสวยเดี๋ยวเราไปแต่งรถกันดีกว่าครับทุกคนGo! โอเคนี่ก็ถึงร้านแต่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าค่าใช้จ่ายในการแต่งแล้วก็รวมค่ารถเนี่ยมันจะเบ็ดเสร็จเนี่ยจะประมาณสักกี่บาทกันนะครับเป็นซุปเปอร์คาร์นะครับคันนี้ What miracle did you want me to performอันดับแรกมาก็ซ่อมรถก่อนแล้วกันอัมโม่กล็อกรถนะครับออกไปเลย 100% เบรกใช้เป็นเรซซิ่งนะครับสุดเท่านั้นข้างหน้านะครับกันชนหน้ามันมีเส้นๆด้วยเนี่ยคาร์บอนเหรอเอายืดมาดีกว่าน่าจะสวยดีข้างหลังนะเป็นแบบหยักๆเนี่ยน่าจะเป็นแบบคาร์บอนนะใช่ไหมไม่เป็นไรอันนี้เป็นอะไรอ่ะอ๋อสีดำข้างๆรถนะครับใส่ไปเลยคาร์บอนนะครับยังคิดไม่ออกว่าตอนนี้ใส่สีอะไรนะเลเวล4ครับลดราคาด้วยนะช่วงนี้ใครแต่งรถก็นี่เป็นท่อนะครับท่ออะไรเนี่ยท่อข้างนะผู้สีท่อเลยท่อตรงนี้สวยดีเนี่ยเอาอันนี้ดีกว่ามิสสวยดีชอบกันระเบิดรถเอาไหมไม่เอานะกูไม่ระเบิดรถตัวเองฝากระโปรงหน้าครับโอเคไม่นะครับได้แล้วต่อไปก็มูดนะเสียงของรถนะครับเสียงแก๊สแล้วก็ไลท์นะครับออกเป็นนีออนหลอดไฟนีออนจะได้ส่องสว่างตอนคืนนะนีออนคิดเอาเต็มพื้นเลยหน้าหลังทุกทิศนะครับส่วนสีเดี๋ยวเรามาใส่แล้วกันนะมีใส่สีขาวไปก่อนนะครับดีประกันลำรถแล้วมิลเลอร์นี่คืออะไรเอ่ยอ๋อกระจกเขาเป็นคาร์บอนแล้วกันนะครับคาร์บอนสวยดีป้ายทะเบียนเอาสีขาวดีกว่าสีนะครับสีโครมเนี่ยเดี๋ยวขอดูสีโครมมันเข้าไหมสีโครมไม่เข้านะทุกคนเอาสีแบบหวานๆปะ
สีแบบสีนี้นะครับมันเป็นเงานี่สีม่วงก็ได้นะสีเขียวเขียวเกินไม่ใช่อะไรหรอกสีนี้ก็โอเคนะครับ Blink Orange เนี่ยคราวนี้แล้วกัน Blink Orange นะเดี๋ยวโอเคสีเหลืองแล้วกันนะครับอันนี้เป็นเงานะเงาให้มันทอนเยอะไหมเซลมอนพีนะครับแล้วก็สีสีข้างๆเนี่ยสีออกข้างบนนั่นเองเอาสีอะไรดีสีเหลืองทับเลยดีกว่าไม่เข้าว่ะสีขาวอ่ะสวยเอาสีเหลืองน่าจะเวิร์กนะเนี่ยแต่สีมันใกล้ๆกันนะไม่ชอบสีใกล้ๆกันโอเคสีนี้แล้วกันสีภายในตัวรถใช่ไหมอ๋อในตัวรถเนี่ยขอเป็นสีแบบสีแดงแล้วกันเนี่ยจะแจ๊ดเลย Chrome Amber นะครับสายป้ายเป็นครูเนี่ยครูของผมเองนะครับ Roof ก็คือข้างบนนั่นเองเป็นคาร์บอนนะครับถ้าพูดใส่สีทำไมเมื่อกี้วะใช่ไหมสกิปเนี่ยก็คือข้างๆนะค่าของตัวขอบรถนะตรงนี้สปอยเลอร์ตัวนี้สวยเนี่ยนี่อันนี้เล็กๆดีนะตัวนี้ดีกว่าโอเค GT Spoiler นะครับรถแข็งเลยการโหลดเอาต่ำเลยครับอันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่แต่งไปแล้วกันเทอร์โบใส่ครับล้อเนี่ยผมคิดว่าทรงเป็นสปอร์ตนี่น่าจะเข้าสุดนะล้อนี่แโอเคสีล้อเอาเป็นสีแบบสีเหลืองได้ไหมสีแบบเป็นเหลืองเนี่ยเอาสีนี้เลยล้อเหลืองให้มันเข้ากับข้างล่างครับไซยางต้องใส่ป้ายยางไงถือใส่ไม่ใส่นะครับเดี๋ยวจะเอามาส่วนสีเนี่ยผมอยากได้เป็นสีแสงที่สีม่วงนะครับไว้ดูเอาสีเหลืองแล้วกันนะเอาสีเหลืองก็ควันสีเหลืองดิใช่ปะได้แล้วควันสีเหลืองวินโดว์นะครับกระจกนี่ผมขอกระจกทึบเลยแล้วกันโอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเทสรถกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคก็แต่งเรียบร้อยนะครับรถไอพ่นของเรานะเดี๋ยวดูเสียงก่อนเดี๋ยวเราไปขับรถเล่นกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงขอสถานที่สักหนึ่งที่แล้วกันนะครับไปตรงนี้เนาะเพราะว่าเป็นทางตรงนะครับ
ความรู้สึกแรกที่รถมานะครับก็คือออกตัวช้ารู้สึกว่าฝืดๆสักหน่อยนะคันนี้ออกตัวช้านะครับมาชนเลยรู้สึกออกตัวช้านะครับยังไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่จะขอดูเปอร์เซ็นต์นะว่ากินเท่าไหร่70ครับยี่นะอัตราเร่งเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ถือว่ากลางๆนะเป็นรถสปอร์ตที่ไม่ถือว่าแรงนะครับแต่งได้ไม่แต่งได้เนี่ยก็พอสมควรเนาะใครตังเหลือก็สามารถซื้อคันนี้มาแต่งได้นะครับส่วนผมตังเหลือเพราะผมชอบสะสมรถสปอร์ตด้วยก็เลยซื้อมาแต่ข้างหลังนี่สวยนะผมรู้สึกว่าข้างหลังรถคันนี้สวยดีนะครับตอนนี้ก็จะขับดูเทสรถว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับแม่ค่อนข้างสวยนะขับตอนกลางคืนนี่เป็นรถทรงสวยนะครับบอกเลยว่าสวยมากจริงๆโอเคเดี๋ยวเราไปขับเรื่อยๆแล้วกันนะตอนนี้ขอเทสรถดูว่ามันแรงขนาดไหนดูไป first person หน่อยสิตอนนี้130นะครับ30กว่าๆนะไม่รู้ว่าเร็วสูงสุดได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาวัดกันทางตรงสะพานนะน่าจะทำความเร็วได้ค่อนข้างดีเลยนะครับอันนี้ผมจะพยายามขับดีเอ้ยจะเอ้ยบอกขับดีๆ ขับดีๆไม่ได้นะแม่มันขวางทางทำไมเนี่ยไปโอเคนี้จะเป็นทางวัดความเร็วแล้วนะครับทางนี้เป็นทางที่ค่อนข้างที่จะได้นะเรามาลองดูกัน34 33นี่ในความเร็วที่ประมาณ134นะครับถือว่าไม่เร็วนะรู้สึกว่ามันยังเร็วไม่สุดนะครับไป36นะ39โอเคนะครับสำหรับรถคันนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยดีนะครับความเร็วเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับขับไปมิทติ้งอะไรเนี่ยก็ถือว่าสวยสัตว์คำเดียวเนี่ยโอเควันนี้ก็ขอจบการแต่งรถคันนี้นะครับสำหรับ GTV ออนไลน์ของเรานั่นเองนะครับหวังว่าคงชอบกันนะครับเดี๋ยวจะมาลงคลิปบ่อยๆแล้วเนาะโอเคไปเจอกันนะครับวิดีโอต่อไปนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะทุกคนจุ๊บๆแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ